ถ้ำหรือฐานใหญ่ของท่านอ่ะจะเป็นฐานเล็กๆก็ซิมเจ๋งอันนี้ก็เป็นพาสปอร์ตของพญาปฏิพัทธ์ดูบานนะครับในสมัยยังเป็นประเทศสยามแต่ก็เกิดเป็นพาสปอร์ตเป็นภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาฝรั่งเศสทำไมท่านไปเรียนอังกฤษไม่ใช่ของง่ายลุงโกศลค่ะปีลาหลักนี่ค่ะอันนี้ก็คืออันนี้เป็นหลานพญาปฏิพัทธ์พญาปฏิพัทธ์นี่เป็นกองทุนใจประจำสิงคโปร์คนแรกและลูกชายของพญาปฏิพัทธ์ชื่อทิศินันนาละน้องก็เป็นเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศมาเลเซียอันนี้ค่ะทิศินันนาละน้องก็เป็นหลานพญาปฏิพัทธ์นะครับเป็นเอกอัครราชทูตที่เนเธอร์แลนด์กับเม็กซิโกครับในปัจจุบันนี้ก็แข่งแล้วนะครับอันนี้ก็เรียกกันว่าเป็นแผ่นป้ายพระราชทานซึ่งรัชกาลรัชกาลที่5ของข้าให้มาตัดป้ายปักไว้ที่สุสานของท่านพระผู้เกียรติเพื่อเป็นเกียรติประวัติเพื่อคนเข้าไปหาและจะได้ทราบประวัติของท่านนะครับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2426นะครับและเมื่อปีพ.ศ. 2532นี่ถูกรถดำของเทศบาลเมืองระนองถอยหลังไม่ชนล้มลงหักนะครับนี่คือรอยหักโอ้โหน้องเป็นกับเราของแท้ใช่เลยใช่ตอนนี้พี่น้องครับใช่อันนี้เป็นหินนะครับอันนี้ไม่มีชื่อเรียกปัจจุบันนี้เรารู้จักแต่หินอ่อนกับหินแกรนิตนะแต่อันนี้กรมศิลปากรเป็นตัวกลางระหว่างหินอ่อนกับหินแกรนิตครับไม่รู้ว่าเราเล่นสีเหมือนไม่สามารถจะบอกว่าแกรนิตหรือว่าเนี่ยใช่ฮะโอเคมิกซ์โซเมนกับไม่ใช่ซีเมนต์สีมันคล้ายซีเมนต์แล้วนี่เป็นลายฉลากนี่ใช้มือนะครับแต่ของใหม่ที่ทำนี่เขาใช้หินเยอรมันมันจะเป็นเส้นตรงได้มากกว่านะครับอันนี้ก็เป็นภาษาไทยในสมัยรัชกาลที่5นะครับเป็นไม่มีไม้เด็กคู่ครับปรากฏเขาใช้ดอเด็กสะกดนะครับที่วัยรุ่นจะส่งลายกันแบบนี้ใช่ไหมวัยรุ่นส่งลายเพราะว่าในพระราชเลขาธิการที่5เองก็เป็นแบบโบราณครับและอันนี้ไม่รู้รู้ตรงไหมครับแรมค่ำแบบนี้ไหมคะอันนี้เขาเขียนว่าวันสามนี่ไม่ใช่วันที่สามหนึ่งอาทิตย์สองจันทร์สามอังคารวันอังคารเดือนสามขึ้นห้าค่ำเขียนว่าปีพระโลงฉอตกศักราช1206นะครับพ.ศ.ในของมาตรงที่ศกนะอันนี้เขียนว่าปีมาแสงสัปตะตกศักราช1207นะครับอันนี้เขียนว่าวันสองก็คือวันจันทร์เดือน8แรม10ค่ำเขียนว่าปีจอจัตวาตกศักราช1224นะครับอันนี้เขียนว่าวันสองก็คือวันจันทร์เดือน9ขึ้น3ค่ำเขียนว่าปีมาแม่เป็นจักตกศักราช1245นะครับที่ปอมหมาในฟังนี่เห็นว่าการเรียกชื่อที่เปลี่ยนทุกปีตามตัวเลขข้างหลังตัวเลขข้างหลัง5ก็เป็นจักตกตัวเลขข้างหลัง4ก็จัตวาศกตัวเลขข้างหลัง6ก็จอศกตัวเลขข้างหลัง7ก็สัปตศกถ้าตัวเลขข้างหลัง1ก็เอกศกข้างหลัง2ก็โทศกข้างหลัง3ก็ตรีศกนะครับเปลี่ยนปีตามตัวเลขข้างหลังอันนี้เขาเรียกว่าจุลศักราชหรือจอศจอศไม่ใช่รอศจอศเป็นชื่อย่อของรัชกาลที่5ท่านนี้อยู่ใช่มั้ยคะไม่ใช่ครับแต่จอศอใช่มันคือไอ้นี่เห็นตัวเลขอันนี้แล้วนะ1 2 4 5 1จอสอไม่ใช่พอสออ่าจอสอถ้าอยากจะทราบพอสอ1อะไรนั้นต้อง1181ไปบวก118 1181ไปบวกอันนี้ก็ตรงกับปีพอสอ2426จอสอนะครับ11พอสอที่เราใช้ตรงนี้พุทธศักราช2559ค่ะเราก็รู้ว่านับ1ตั้งแต่ปีปฏิพันธ์ของพระพุทธเจ้าหรือว่าพ.ศ. 2016นับ1ปีประสูติของพระเยซูแต่อันนี้จุลศักราชนี่เราไม่รู้ว่านับ1มาจากอะไรทางกระทรวงวัฒนธรรมก็ตอบมาว่าใช้มาตั้งแต่สมัยอยุธยาโดยเรียนแบบมาจากพม่าสมัยพระเจ้าอานิรุธของพม่าก็คือต้นกรุงศรีอยุธยา2นะครับจุลศักราชหรือจอศ.ผมพม่าก็ยังใช้อยู่นะพม่าก็1378นะครับ
คนที่เขียนให้ผมเนี่ยเขาจบจากมาเลยร่างกุ้งผมก็ถามว่าแล้วนับหนึ่งมาจากอะไรพม่าไม่รู้ตอบไม่ได้แต่ของเราตอบได้ว่านับหนึ่งแต่ปีปฏิพันธ์ของพระพุทธเจ้านะครับ คือใช้มาตั้งแต่สมัยอยุธยาเมื่อรัชกาลที่หกอ่ะท่านทรงเปลี่ยนจากจุลศักราชมาใช้พุทธศักราชเพราะพุทธศักราชมีอายุยืนยาวกว่าใครเขาและเป็นเอกลักษณ์ของไทยเราเองถ้าเราใช้อันนี้เราก็เรียนแบบมาจากพม่าถ้าใช้คศก็เรียนแบบมาจากเปลี่ยนสมัยรัชกาลที่หกใช่เป็นอันนี้ก็คือใช้มาตลอดจนถึงรัชกาลที่ห้าตั้งแต่สมัยกรุงศรีใช่มาถึงรัชกาลที่หกครับต้องเปลี่ยนอ๋อมาถึงรัชกาลที่หกโอเครัชกาลที่หกจุ๋งก็ยังงงอยู่ไอ้จุลศักราชแล้วก็รอสองพอรอสองคืออันนี้เราจะอ่านเจอเมื่อเราเรียนประวัติศาสตร์ตั้งแต่มีรัชกาลที่ห้าขึ้นไปค่ะถ้าเราอยากจะทราบคศต้อง1181ไปบวกโอเคค่ะเข้าใจแล้วตรงเนี้ยพออธิบายไม่เข้าใจง่ายเลยนะคือเราที่สามเนี่ยต้นเราจะพอที่ต้นตะกุนน้องเข้ามาท่านนี้ครับเป็นหลวงรัตนเศรษฐีก่อนเป็นนายกรดีบุกในสมัยรัชกาลที่สามก็ภาษาจีนก็แปลมาจากอันนี้เหมือนกันอันนี้คุณมีเวอร์ชันที่เป็นภาษาแบบกระดาษหนังสือที่แบบเอาไปอ่านได้ไหมภาษาไทยอ่ะใช่แต่ไม่ได้สะกดแบบนี้แบบเขียนแบบรุ่นแรงแล้วใช่ครับไปที่แบบออริจินอลใช่ไหมคะใช่หรือต้องยืนหน้าเนี่ยแล้วก็จะตั้งไว้อย่างนี้แหละไม่ย้ายไปไม่ย้ายนะ